สวัสดีครับผมไบจาก Sahai Channel ครับเดี๋ยววันนี้มารีวิว ATEM Mini Pro จากทาง Blackmagic นะครับมันคืออะไรมันคือสวิตเชอร์ครับมันคือสวิตเชอร์ HDMI 4 input นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรเป็นรุ่นพี่ต่อมาจากตัว ATEM Mini เวอร์ชันแรกไอ้เวอร์ชันแรกหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยคือตัวนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับ ATEM Mini มี4 HDMI input ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะผมรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้ผมจะไม่รีวิวฟังก์ชันเดิมซ้ำแล้วนะครับว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงตัวแรกนี้ผมรีวิวไปละเอียดเลย2พาร์ทนะครับวิธีทำพรีวิวก็บอกไปแล้วข้อจำกัดข้อดีข้อเสียบอกไปหมดแล้วในตัวแรกนะครับทีนี้ตัวแรกเนี่ยราคา 11,800 นะครับซื้อไปประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยไอตัวที่2มันออกมานะครับคือ ATEM Mini Pro ตัวนี้ ATEM Mini Pro เนี่ยราคา 23,750 บาทนะครับ 23,750 บาทมีคำว่าโปรโผล่มานะครับแล้วก็สังเกตครับแถบฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูโดยละเอียดนะครับแล้วก็กล่องด้านหน้าด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าด้านหลังนี่ก็จะมีคำอธิบายของไอ้ฝั่งที่มันเพิ่มเข้ามาตรงฝั่งเนี้ยเยอะหน่อยนะครับแกะกล่องครับซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแกะออกมาก็เหมือนเดิมนะครับคู่มงคู่มือแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีอยู่2พาร์ทแค่นั้นเองข้างบนเนี่ยเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหัวต่างๆนะครับเป็นหัว EU UK US AU อะไรพวกเนี้ยอ่ะก็ไปเลือกใช้นะครับมีให้ครบเลยซึ่งมันใช้อันเดียวกับ ATEM Mini ตัวแรกได้นะครับทีนี้ตัวพระเอกมันอยู่ตรงนี้นี่คือ ATEM Mini Pro ส่วนที่มันเพิ่มมาคือฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มเรคคอร์ดปุ่มออนแอร์ปุ่มสต็อปปุ่มออฟเนี่ยเรคคอร์ดสตรีมเนี่ยแล้วก็1 2 3 4เนี่ยอันนี้ก็คือ channel นะครับที่เราเสียบ HDMI เข้าไปแล้วก็วิดีโอเอาเนี่ยเราสามารถเลือกได้เป็น MV ให้ผมเดาก็คือ multi view นะครับแล้วก็ PGM นี่คือโปรแกรมเอานะครับแค่นี้ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีคำว่า Pro อยู่ตรงนี้เห็นไหม Pro อยู่ตรงนี้ ATEM Mini Pro ส่วนพอร์ตด้านหลังนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่าง มีเท่าเดิมไม่ได้มีเพิ่มเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับปลั๊กไฟผมใช้ตัวเก่านะดังนั้นผมจะเก็บตัวนี้อ่ะทีนี้ผมลองเอามาประกอบร่างกันดูนะครับแล้วลองให้ทายกันเล่นๆตัวไหนตัว ATEM Mini ธรรมดาตัวไหนตัวโปรครับดูออกไหมมันเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือฝั่งนี้พอร์ตแลนนะครับอันนึงหงายอันนึงคว่ำนะครับ ATEM Control เนี่ยพอร์ตแลนเนี่ยอันนึงหงายอันนึงคว่ำแล้วก็ USB Type C เห็นไหมอันนึงเขียนเว็บแคมเอาอีกอันนึงเขียน USB out เห็นไหม USB out อันไหนตัวโปรอันไหนตัวมินิจริงๆดูไม่ยากนะครับไอตัวมินิผ่านการใช้งานมามันก็จะมีรอยอยู่นิดหน่อยนะครับคือตัวบนนั่นเองนะครับนี่ตัวบนเป็นตัวมินินะครับทีนี้มาดูหน้าตากันแบบใกล้ๆกันหน่อยอ่ะความต่างมีแค่นี้เลยคือไอแผงฝั่งขวาคือส่วนที่มันเพิ่มมาอธิบายสั้นๆอีกรอบนะครับ ATEM Mini Pro นะครับมันคือ HDMI Switcher นะครับตัวนี้มันเป็นการ์ดแคปเจอร์ในตัวด้วยนะครับและเป็นสวิตเชอร์เป็นตัวรวมสัญญาณในตัวด้วยถ้าเกิดว่าเรามีกล้องอยู่หลายตัวเรามีซอส HDMI อยู่หลายตัวเนี่ยเราเอามาเสียบครับพอร์ต1 2 3 4 HDMI จากกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2โน้ตบุ๊ก GoPro เอามาเสียบเข้าได้นะครับแล้วเราก็กดสวิตช์ตัดสลับกล้อง1 2 3 4เอาโดยเบื้องต้นแค่นี้ส่วนพอร์ตเอานะครับตัวนี้มันสามารถเอา USB out เนี่ยไปเสียบเข้ากับคอมได้แล้วก็ HDMI out เนี่ยรอบนี้มี multi view มาให้แล้วแต่ว่าเราสามารถเลือกได้จะเป็น HDMI out เป็นโปรแกรม out หรือเป็น multi view นะครับ USB out เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะไปต่อคอมเป็น video capture หรือเราจะได้คอร์ดลงแฟลชได้หรือ SSD นะครับแล้วก็มี mic input มาให้2อันนะครับ mic 1 mic 2เป็น mini jack 3.5 มิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอร์ต RJ45 นะครับปลั๊กไฟอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเซ็งมากทำไมไม่ยอมให้สวิตช์เปิดปิดมานะครับเวลาจะถอดก็ต้องชักปลั๊กตลอดเลยนะฮะด้านข้างไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับด้านข้างไม่มีอะไรเหมือนเดิมด้านหน้าวัสดุดีมากนะครับวัสดุดีมากยางดีมากเหมือนเดิมนะครับเป็นผิวด้านนะด้านหลังด้านล่างก็มีแค่แผ่นรองกันลื่นนะครับนี่แผ่นรองกันลื่นเป็นกำมะหยี่ฝืดๆแค่นั้นเองนะครับก่อนจะไปเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนตอนนี้ของมันหมดเลยนะครับคือต้องรออีกสักพักกว่าของมันจะมาสต็อกจนทุกคนได้กันหมดแล้วอะอย่างตอนนี้ซูมคาเมราขายอยู่ 23,750 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีของนะครับมันจะต้องพรีออเดอร์จองเพราะว่าล็อตแรกที่ผ่านมาถ้าเป็นตอนนี้นะล็อตแรกหมดไปแล้วจองเต็มแล้วรอล็อตต่อไปเท่านั้นดังนั้นคนที่รีบไม่ต้องรีบนะครับคือพักเพจไปแล้วสั่งจองแล้วรออย่างเดียวนะครับบางคนไม่อยากรอไปซื้อตัวเล็กก็ได้ทนไม่ไหวตัวเล็กก็หมดนะครับเอาออฟสต็อกนะครับตัวไอตัว 11,800 เนี่ยหมดเหมือนกันนะครับคือช่วงนี้สวิตเชอร์ขายดีมากนะครับไม่ต้องนับว่า Blackmagic อ่ะไอตัวที่เป็นสวิตเชอร์ของ Device Well อ่ะไอตัว7105ก็หมดนะครับของก็หมดเหมือนกัน
คือสวิตเชอร์ก็หมดที่เหลือก็แบบมีรอตัวใหม่มาเป็นไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับยังไม่ได้วางขายนะครับไอ้ตัวนี้9105นะครับ9105มีจอด้วยนะครับราคา 23,749 บาทมั้งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อนะครับเริ่มจาก Atem Mini Pro เนี่ยใช้อะแดปเตอร์ตัวเดิมได้นะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวเดิมเนี่ยก็เป็นปลั๊กอะแดปเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็เสียบปุ๊บไฟก็ติดเลยนะครับแล้วก็หมุนล็อกมันแค่นั้นเองครับมันจะมีข้อล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมทีนี้ผมมีกล้องอยู่3ตัวนะครับตอนนี้ผมลองต่อ3ตัวก่อนนะคือผมมี G9 อยู่ตรงนี้นะครับ G9 เป็นพอร์ต HDMI หัวใหญ่ Type A นะครับผมต่อเข้าไปที่อันที่1นะครับ HDMI 1นะครับตัวที่2นะครับเป็น GoPro Hero 8นะครับตัวที่3เป็น GoPro Hero 7นะครับใช่หรือเปล่าจำไม่ได้7กับ8สลับกันตัวที่3เป็น Hero 8นะครับตัวที่2เป็น Hero 7นะครับอ่ะทีนี้ point มันอยู่ตรงที่ HDMI out ครับว่ามันจะไปติดไหมเดี๋ยวผมจะต่อสายออกจากจอนี้นะคือผมจะเอาจอนี้เป็นจอ HDMI out นะครับผมเสียบ HDMI out นะปั๊บติดครับติดมีภาพขึ้นมาด้วยนะครับและภาพที่เห็นล่าสุดอยู่ตอนนี้มันน่าจะมาจากกล้องที่3นะเพราะว่าเลข3ผมเนี่ยแดงอยู่นะครับเห็นไหมเป็นสีแดงอยู่ทีนี้ไอ้กล้องที่3เนี่ยมันคือ Hero 8ใช่ไหมผมจะต้องกดไปที่รูปกล้องนะครับปึ๊บเพื่อให้มันโชว์ภาพนี่เป็นภาพจาก HDMI ตัวที่3นะครับนี่คือพรีวิวนี่โปรแกรมนะครับตัววิดีโอเอาตอนนี้มันเป็นมัลติวิวอยู่ใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเอาปุ๊บมันจะเป็นภาพจากกล้องตัวที่3ทันทีแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวทำไมมันขึ้นแบตเตอรี่มาด้วยล่ะฮีโร่8นะครับถ้าจะปิดนะครับก็กดเมนูอีกทีนึงนะครับให้มันเป็นรูปปิดตาตัวนี้นะแล้วก็กดชัตเตอร์ลงไปปั๊บโชว์ละโปรแกรมเอานะครับคือเราสามารถกดเลข1กล้องที่1นะครับกล้องจาก G9 นะครับอยู่นี่นะครับชัดมั้ยเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10กล้องตัวที่2นะครับมาจาก GoPro Hero 7อยู่ข้างบนนี้นะครับ Hero 7ถ่ายอยู่นี่นะแล้วก็ Hero 8ครับตัวที่3นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับปั๊บHero 8ตัวที่3อยู่ตรงนี้เงยขึ้นมาหน่อยสิใช้ได้ใช้ได้สวัสดีครับประมาณนี้คือใช้ได้แล้วจบนะครับถ้าอยากเปลี่ยนไอ้จอเอาท์พุตตัวนี้เป็นมัลติวิวคือคุณสามารถเลือกได้เลยคือไอเนี้ยไว้ควบคุม HDMI ล้วนๆนะครับปึ๊บเป็นมัลติวิวเห็นไหมมัลติวิวและไอ้1 2 3 4ตรงเนี้ย1 2 3 4ตรงฝั่งขวาเนี่ยคือไว้ควบคุมจอนี้เลยคือถ้ากดปึ๊บมันก็จะตัดมันตัดไปเลยอ่ะเนี่ย1 2 3เนี่ยเห็นไหม1 2 3แล้วถ้ากดมัลติวิวคือมันจะเป็นมัลติวิวอ่ะแล้วไอ้ฝั่งนี้ล่ะกดเลข1 2 3มันก็จะเป็นโปรแกรมแล้วก็พรีวิวไปพร้อมกันอ้าวทำไมวะเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยพรีวิวกับโปรแกรมมันต้องคนละตัวนะเนี่ยคือถ้าผมกด1 2 3 4ตรงฝั่งขวาตรงนี้ตรงวิดีโอเอาตัวนี้นะครับมันจะไปโชว์ที่พอร์ต HDMI นะคือถ้าผมกดไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไอ้สีขาวตรงนี้มันติดนะครับถ้าเกิดผมกดเป็นโปรแกรมเอาไอ้ตัวเนี้ยถึงจะทำงานไอ้ตัวเนี้ยถึงจะทำงานถ้าเกิดว่าผมกดตรงนี้เป็นโปรแกรมเอานะถึงจะทำงานซึ่งถ้าเกิดผมกดเป็นมัลติวิวปั๊บไอ้พรีวิวกับโปรแกรมเอามันดันเป็นภาพเดียวกันอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นภาพเดียวกันล่ะไม่เข้าใจ อ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราดูภาพล่วงหน้าได้แล้วว่าภาพกล้องไหนเป็นอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อนะครับคือเราจะต้องต่อสายนะครับตัวนี้ USB out เห็นไหม USB out ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำให้มันเป็นการ์ดแคปเจอร์นะครับซึ่งผมก็มีสาย USB Type C out มานะครับนี่คือสาย USB Type C นะครับซึ่งเขาไม่แถมมาให้นะครับคุณจะต้องไปหาซื้อเองนะครับ Type C ไป Type C นะครับอันนี้ผมเป็นสายส่งข้อมูลนะครับ 3.1 Gen 1 Gen 2เนี่ยแหละผมก็เสียบนะครับปั๊บเอามาต่อเข้ากับหลังคอมพิวเตอร์นะอ่ะตอนนี้ผมเสียบสาย USB Type C นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอย่างง่ายๆเลยก็คือใช้ OBS Capture ก่อนนะครับ OBS เป็นโปรแกรมฟรีไปโหลดมาได้นะครับอ่ะเปิด OBS ขึ้นมาโดย Project Setting เดิมของผมนี่แหละเวลาจะ Capture อะไรเข้ามาครับกดบวกครับแล้วก็ไปที่ Video Capture Device นะครับตั้งชื่อว่าเป็นอะไรอะ Camera ก็ได้ปั๊บอ่ะเจอเลย device นะครับตรงเนี้ย device ตรงเนี้ยเห็นไหม Black Magic Design เจอเลยนะครับ Black Magic Design ตอนนี้ผมมี EverMedia GC 573อยู่เนี่ยเป็นการ์ดแคปเจอร์ที่เสียบอยู่กับคอมเนี่ยแล้วก็ Black Magic Design นะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นกล่องแคปเจอร์นะครับก็คือเจอเหมือนไอ้รุ่นแรกนั่นแหละนะครับก็คือเจอจบนะครับแต่ว่าเสียงเสียงแคปเจอร์ยังไงเสียงผมลองต่อกับไมค์ Beelink 500ตัวนี้นะเปิดก่อนแล้วผมเสียบเข้าที่ไมค์1นะครับไมค์1แล้วผมเปิดไอ้ไมค์ Beelink 500ตัวนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้
แล้วก็ถ้าจะเอาเสียงเข้ามานะครับกดบวกครับแล้วก็ไปที่ Audio Input Capture ตัวนี้ปั๊บแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรอ่ะไมค์device นะครับตอนนั้นเป็น default มันก็จะมีไมโครโฟน Back Magic Design ให้เลือกตรงนี้เห็นไหมก็เลือกไปปั๊บกดโอเคไมค์เสียงยังไม่มาเพราะเรายังไม่ได้เปิดเราเสียบเข้าไมค์1ใช่ไหมไมค์1เนี่ยตอนนี้มันออฟอยู่นะครับเราแค่ไปกดออนพอกดออนปุ๊บเสียงมาไหมยังไม่มาออฟก่อนไมโครโฟนอีกรอบมาละผมต้องรีแคปเจอร์มันใหม่รอบนึงนะครับเห็นไหมเสียงมาละเด้งๆอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าใน OBS นะครับถ้าเกิดเสียงใครยังไม่มาก็คือแคปเจอร์ใหม่ครับไปเลือก default ใหม่รอบนึงแล้วก็ไปเลือกไมโครโฟน Back Magic นะครับก็มาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวขอดูการทำงานเกี่ยวกับภาพของไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวนี้ก่อนนะครับคือภาพตอนนี้มันเป็นภาพจากโปรแกรม Preview เลย Preview แม่งเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ลองดูภาพคู่ทั้งจอ Preview แล้วก็จอที่ OBS นะครับคือถ้าเกิดว่าผมสวิตช์นะครับที่ผมสวิตช์อยู่ตอนนี้กล้อง1นะครับก็คือเป็นเลข1ที่ผมกดอยู่ตรงนี้นะครับเลข1ปึ๊บกล้อง2เป็น GoPro Hero 7ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับกล้อง2แล้วกล้อง3ก็เป็น Hero 8นะครับ Hero 8อยู่ตรงนี้ทุกกล้องเป็น Clean HDMI นะครับกล้อง4นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้อง Lumix G85 นะครับกล้อง1เป็นกล้องอยู่ข้างหน้าเป็น G9 อ่ะก็สลับง่ายๆแบบนี้เหมือนเดิมก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้เรามีจอ preview แล้วแล้วก็เอาท์พุตผ่านสาย USB ไอ้จอ preview เนี่ยเราก็ไว้ดูได้แล้วว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยมันถ่ายอะไรอยู่เห็นละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ preview กับโปรแกรมเนี่ยมันดันเป็นภาพเดียวกันมันติดตรงนี้แหละคือเอเทมมินี่มันมีแผงไอ้1 2 3 4อยู่อันเดียวคือมันควรจะมีอีกสักแผงนึงไว้จิ้ม preview เพื่อให้ไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนนึกออกมั้ยถ้าไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้เห็นภาพใหญ่หน่อยอะไปจิ้มกล้อง preview จะได้รู้ว่ามันจับอะไรอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นอันเดียวกันทีนี้ไอ้วิดีโอเอาตรงฝั่งขวาตรงนี้นะครับดูตรงแผงนี้นะวิดีโอเอาฝั่งขวาตรงนี้เราเป็นมัลติวิวอยู่ทำให้เราเห็นจอตรงนี้เป็นมัลติวิวถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น PGM ปุ๊บมันจะกลายเป็นภาพไฟนอลออกมาทันทีก็คือไอ้ HDMI วิดีโอเอาเนี่ยจะกลายเป็นภาพไฟนอลทันทีนะครับนึกออกไหมก็คือเหมือน ATEM Mini ตัวธรรมดาเลยอะคือเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเป็น PGM out หรือเป็น Multi View PGM out เราอาจจะออกไปต่อเพื่อเป็นจออีกจอนึงให้นางแบบดูให้พิธีกรดูก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างถ้ากดเป็น Multi View ก็จะเป็นจอแยกแบบนี้ถ้าเป็นโปรแกรม out ก็เป็นจอเดี่ยวไฟนอลนะครับทีนี้ไอ้เลขตรงนี้คืออะไรเลข1 2 3 4ตรงนี้ลองกดดูนะกดเลข1ปึ๊บมันจะกลายเป็นโปรแกรม out ทันทีนะครับ1 2 3 4มันเป็นโปรแกรม out แบบpreview เพราะไฟนอลมันอยู่ตรงนี้ไฟนอลมันอยู่ที่แผงใหญ่ตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือ preview เข้าใจป่ะคือถ้าเกิดกดเลข1 2 3 4เนี่ยเราดู preview แบบนี้1 2 3 4กล้อง2ดูซิตัดไปได้ยังตัดไปแล้วกดเลข2ตรงไอ้แป้นใหญ่ตัวนี้ปั๊บถึงตัดไปมันทำงานแบบนี้งงไหมถ้าเกิดว่าผมกดเลข4ปึ๊บดู preview กล้อง4พร้อมยังพร้อมนะพร้อมปึ๊บผมกดเลข4ตัดไปปั๊บใน OBS ก็จะเป็นเลข4ที่ผมตัดไปนี่คือถ้ามากดเลขตรงนี้เลยนะถ้าเกิดเรากดโปรแกรมปุ๊บมันจะกลายเป็นภาพโปรแกรมมันจะอันเดียวกันคือถ้าเป็นโปรแกรมก็คือเป็นเอาท์พุตโปรแกรมเอาท์อ่ะโปรแกรมเอาท์คือภาพออนแอร์นะครับทำไมนะส่วนนี้ดูมัลติวิวนี่ภาพโปรแกรมเอาท์มัลติวิวโปรแกรมเอาท์ถ้าเกิดว่ากดเลข1 2 3 4ตรงเนี้ยคือพรีวิวนะครับพรีวิวพรีวิวมันมาอยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยแบบอาจจะต้องฝึกใช้นิดนึงเพราะปกติถ้าเกิดว่าเป็นสวิตช์เชอร์ตัวใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ย preview กับโปรแกรม out มันจะอยู่แบบบรรทัดที่1บรรทัดที่2แล้วมันจะกดง่ายเชื่อมต่อง่ายนึกออกมั้ยครับแต่อันนี้มันอยู่คนละฝั่งดังนั้นเราก็ฝึกเอาอะฝึกเอา preview อยู่ตรงนี้หรือถ้าอยากดูทั้งหมดแบบจอเล็กก็กด M/V เนี่ย Multi View ดูจอ Multi View เอานะครับอันนี้โดยเบื้องต้นแบบใช้ฮาร์ดแวร์ควบคุม Multi View มีอยู่แค่เนี้ยนะครับผมจะรีวิวเฉพาะส่วนฝั่งนี้นะไอ้พวกอื่นๆพวกเนี้ยไปย้อนดูในคลิปเก่าได้นะครับคือมันไม่ยากอธิบายคร่าวๆเนี่ยไอ้ FTB นี่คือ Fade to Black นะครับคือตัดไปสีดำแค่นั้นเองนะครับมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้แล้วก็ถ้ากดอีกทีมันก็จะกลับมานะครับอ่ะอันอื่นเดี๋ยวไปย้อนดูรีวิวเก่าเอานะทีนี้ดูหน้าจอนิดนึงนะครับหน้าจอมัลติวิวเนี่ยนอกจากมันจะมีคาเมร่า1 2 3 4ที่ผมต่อครบแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะมีเพิ่มมาคือไอ้แถบเลเยอร์ล่างคือมันจะมี media player ซึ่งในตรงนี้ช่างมันก่อนมาดูแถบตรงกลางมันจะมี Facebook คือถ้าเกิดเรากด on ตรงแผงเนี่ยคำว่า on air สมมุติ on air นะตรงสตรีมเนี่ย on air ปุ๊บ
ไอเนี่ยจะเริ่มคิด data bit rate data bit rate ที่ขยับอยู่ตอนเนี้ยเป็นเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะครับมันก็จะมีสีแดงขึ้นแค่นั้นแหละเรากด off ก็คือหยุดแล้วนะครับทีนี้ stop start ไอ้ตรงเนี้ยคือ record นะครับ record ลง USB Type-C Type-C ที่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราเสียบไปแล้วดังนั้นมันก็เลยใช้ record ไม่ได้นะครับผมอุตส่าห์เตรียม SSD แบบ external แบบ USB Type-C มาเสียบนะครับคือมันให้ USB Type-C มาช่องเดียวจริงๆน่าจะเพิ่มอีกสักช่องนะแล้วก็ตรงนี้เป็น status ที่บอกว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงมาทุกกล้องไหมอย่างตอนนี้ผมเสียบไปที่ PJM 1อยู่ตอนนี้ไมค์1ที่เสียบอยู่เนี่ยก็คือไอ้ไมค์ Sonic Beringer 500เนี่ยก็คือเสียงเข้าชัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดไมค์1นะครับวิธีเปิดไมค์1ก็เนี่ยตาม channel เลย1 2 3 4ใช่ไหมเปิดปุ๊บตอนนี้มันออฟอยู่ก็ออนปุ๊บแคม1มันก็เด้งอันนี้เป็นเสียงจากกล้องคาเมรา1ก็คือกล้องตัวนี้กล้อง2กล้อง3ก็ค่อยๆไล่ออนไปทีละอันกล้อง4กล้อง4ทำไมไม่มีเสียงไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างมันก่อนเอาเป็นว่าเราก็แค่มากดออนออฟกันตรงแผงควบคุมตรงเนี้ยอันนี้คือแผงควบคุมเสียงไม่มีอะไรเลย AFV คือ Audio Follow Video อันนี้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปย้อนดูดังนั้นหน้าจอตรงนี้มีแค่นี้ควบคุมเสียงแต่ว่าตรงเนี้ยพอมันมีเกณฑ์ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มันดีตรงที่เราสามารถกดบวกกดลบเราเห็นแล้วไงว่าเราบวกเพิ่มเนี่ยมันกี่เดซิเบลลบไปกี่เดซิเบลนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้ไมค์1ของผมเนี่ยมันออนอยู่ใช่ไหมไมค์1ตอนนี้มันบวกลบ0ใช่ไหมครับถ้าผมกดลบปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นลบ3กด1ทีลบ6ลบทีละ3เดซิเบลเลยโอ้โหโหดเหมือนกันนะเนี่ยลบสูงสุดคือลบ24 25ลบ28จนโอ้ลบ35เลยอ่ะผมกดปิดแล้วกดเปิดก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับยังเท่าเดิมเห็นไหมตรงนี้เราอยากเพิ่มยังไงก็กดบวกเข้าไปเรื่อยๆบวกมันก็บวกทีละ3เหมือนกันนะครับบวกทีละ3จนมันเป็น0อ่ะก็เหมือนปรับหยาบๆไปแหละแต่ทำให้เรารู้ว่าเวลากดแล้วเนี่ยตอนนี้ระดับเลเวลของเสียงของเราอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะอันนี้ดีเพราะมันโชว์ที่จอมันติวอยู่แล้วอันนี้ดีหมดแล้วถ้าเกิดใช้ง่ายๆก็ใช้แค่นี้คือ on air ที่ OBS ก็คือใช้แค่นี้เลยนะครับก็คือ preview เป็นผมนะมันติวิวเนี่ยจะได้ดูไหมวะก็เลือกดูเอาอะสมมติเราจะตัดไปกล้อง2ใช่ไหมครับอ่ะกล้อง2พร้อมยังขยับอยู่ค่อยตัดกล้อง3พร้อมยังตัดกล้อง4พร้อมยังตัดกล้อง1กล้อง2พร้อมนะเดี๋ยวตัดสลับกล้อง1กล้อง2นะตัดไปกล้อง1กล้อง2อ่ะก็ใช้ง่ายๆแบบเนี้ยนะครับนึกออกไหมผมว่าผมน่าจะต้องใช้ไอ้เป็นพรีวิวแบบเนี้ยเต็มๆจอมากกว่ามัลติวิวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นมัลติวิวแล้วเนี่ยไอ้1 2 3 4เนี่ยผมอยากจะให้กดปุ๊บแล้วเลื่อนเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตรงฝั่งซ้ายมากกว่าแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นหน้าจอเต็มๆก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะอันนี้คือโดยเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์แวร์ล่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมไอ้เจ้า Atem Mini Pro เนี่ยมันชื่อว่า Atem Software Control ก็คือตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ Atem Software Control ตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับใครจำไม่ได้ไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งไอ้เจ้า Atem Software Control เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้โน่นปุ๊บเสิร์ชที่ Google นะครับไปที่ลิงก์แรกนะครับเปิดขึ้นมาจะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านซ้ายสุดนะครับLatest Download นี่เลย Atem Switcher 8.2 Update ถ้าเป็นตอนนี้นะคือเวอร์ชั่น 8.2 นะครับซึ่งมันอัปเดตสำหรับ New Atem Mini Pro เนี่ยเห็นไหมเราก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Windows มานะเวอร์ชัน Windows มาดาวน์โหลดเสร็จก็ลงรีสตาร์ทรอบหนึ่งแล้วก็สามารถเปิดใช้ได้นะครับกด Enter มาครับปุ๊บเป็นยังไงอ่ะก็เจอ Device นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Atem Software Control เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดก็คือถ้าเรากดโปรแกรมเนี่ยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกออกเป็น2หน้าต่างนะ OBS ผมเอาไว้ฝั่งนี้แล้ว Atem Software Control ผมไว้ตรงนี้ตอนนี้นะครับให้เห็นเหตุการณ์ชัดๆเลยตอนนี้นะครับ OBS ผมค้างไปแล้วนะครับค้างจากไอ้กล่องแคปเจอร์นั่นแหละแต่อาการค้างจากการเสียบสาย USB อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเจอได้วิธีแก้คือดับเบิลคลิกไปที่วิดีโอแคปเจอร์ device นะครับไอ้คาเมร่าของผมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับดับเบิลคลิกนะครับปั๊บแล้วก็ไอ้ device Back Magic Design เนี่ย deactive มันรอบนึงกดปุ๊บมันก็จะปิดไปแล้วก็ active มันรอบนึงปั๊บมันก็จะกลับมานะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ถ้าเกิดว่าการ์ดแคปเจอร์ของใครเสียบแล้วมันค้างนะครับทีนี้โปรแกรมเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนกล้องแคม1แคม2แคม3กดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับส่วนเนี่ย preview เนี่ยมันมาเปลี่ยนข้างล่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเรากด preview ข้างล่างเนี่ย
ไอ้จอเนี้ยถึงจะเปลี่ยนอธิบายก่อนนะหน้า OBS คือหน้าที่ผมใช้ออนแอร์นะขออนุญาตย่อให้เหมือนแค่นี้นะครับจะต้องแบ่งจอนะเอาพูดง่ายถ้าคุณอยากจะคอนโทรลแบบสมบูรณ์แบบก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราอยากดูกล้องซ้ายใช่ไหมที่ผมบ่นว่าเนี่ยเรากดสลับที่ตัวคอนโทรลเนี่ยปุ๊บมันกลายเป็นภาพเดียวกันหมดเลยทั้งพรีวิวทั้งโปรแกรมแม่งเป็นภาพเดียวกันเลยอะไรวะถ้าเกิดอยากเปลี่ยนนะครับมาจิ้มที่ซอฟต์แวร์ครับตรงนี้คลิกปั๊บนี่ไงแคม2กดดูตรงนี้เอาสิกดดูในคอมเนี่ยแถบโปรแกรม1นี่แถบพรีวิวนะครับแบ่งเป็น2แถบนะคือถ้าดูหน้าซอฟต์แวร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แถบนะครับก็คือแถบโปรแกรมแถบพรีวิวอันนี้ก็จะเป็นแบล็คแบล็คปึ๊บจอดำไปColor 1 Color 2ที่เราตั้งค่าไว้ซึ่ง Color 1 Color 2เนี่ยเราไปตั้งได้ใน Color Generator เนี่ย Color 1 Color 2เห็นไหมตรงนี้ Color 1 Color 2ตั้งได้ตอนนี้ผมตั้ง Color 1เป็นสีขาว Color 2เป็นสีเขียวนะครับเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้นะครับปั๊บColor 2จะเป็นสีแดงแค่นั้นเองนะ Black แคม1แคม2แคม3แคม4นะครับมีบาร์ให้ใช้ด้วยนะครับบาร์ไม่ได้อยู่ตรงแผงคอนโทรลนะครับบาร์คือแถบด้านขวาเนี่ยเป็นแถบเซตติ้งนะครับไอแถบด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นแผงคอนโทรลก็คือมันจะให้ปุ่มทั้งหมดที่มันไม่มีบนแผงคอนโทรลเนี่ยมาสมมติว่าพรีวิวผมอยู่แคม3ใช่ไหมครับแล้วถ้าอยากตัดจากกล้อง1ไปกล้อง3ตัดจากกล้อง1ไปกล้อง3ผมทำไงก็มีคันโยกอยู่ตรงแผงคอนโทรลตรงนี้เห็นไหมเลื่อนขึ้นไปปื๊ดเฟดไปเลื่อนไปเฟดไปเฟดมาประมาณนั้นนะครับหรือกดออโต้ก็ได้ป๊าบใช้เวลาประมาณ1วินะครับเนี่ยไอตัวออโต้ที่แผงคอนโทรลเนี่ยมันจะต้องกดโดยการแบบจากเดิมมันเป็นคัทใช่ไหมเรากดออโต้มาให้มันสว่างปึ๊บแล้วกดภาพที่เราจะคัทไปสมมติคัทไปเป็นกล้อง1นะปั๊บมันถึงจะเฟดแบบนี้กดออโต้จะไปกล้อง3ครับกดกล้อง2ครับกล้อง1ครับออโต้คือทำงานกับไอเอฟเฟคปาดขึ้นปาดลงที่สว่างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนะประมาณนั้นส่วนแถบมีเดียอะไรพวกนี้เราก็หาภาพมาใส่นะครับสมมุติว่าผมมีภาพโลโก้อยู่อัพลากเข้าไปตรงนี้ปึ๊บเพื่อนคุยกันก่อนเนี่ยมีเดียเพลเยอร์1เนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่พรีวิวตรงเนี้ยมีเดียเพลเยอร์1อยู่ตรงเนี้ยเป็นโลโก้ของผมนะครับปึ๊บมีเดียเพลเยอร์2นะโลโก้มุมจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวไหนไปโชว์แบบเตรียมให้มันเตรียมพร้อมนะครับผมแค่ลากมันลงไปตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยลากมันลงไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าผมกด MP นะคือตรงเนี้ยบนแผงคอนโทรลเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีนะ MP เนี่ยมีแต่แบ็คกับสติลก็คือสติลนั่นเองนะครับใช้สติลแต่นี่เป็นภาพดอท PNG นะครับมันก็อาจจะเป็นภาพพักหน้าจอที่ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับช่างมันถ้าในสวิตเชอร์เนี่ยไอ้ MP เนี่ยเราก็สามารถกดได้เพราะเราตั้งไว้แล้วว่า MP 1อยู่ตรงนี้นะ MP 1มันปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นภาพสติลก็คือภาพเหมือนรอพักหน้าจอนะครับจะเป็นบาร์ก็ได้เป็น MP1 ก็ได้ก็มาตั้งในมีเดียตรงนี้หาภาพมาโยนใส่เข้าไปจบนะครับส่วนออดิโอนะครับหน้าออดิโอนี่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับคือเราสามารถมาบวกลบตรงนี้ได้ไอไมค์1เนี่ยที่ผมแดงอยู่เนี่ยก็คือออนอยู่นะครับเราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะรีเซ็ตก็คือกดตรงไหนรีเซ็ตไม่รู้นะครับแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่0เดซิเบลนะครับอ่ะ0เดซิเบลปั๊บประมาณนี้แต่หน้าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ในหน้ามัลติวิวแล้วอ่ะอันนี้คุมง่ายขึ้นละเพียงแต่ว่าในหน้าแผง Atem Software Control เนี่ยมันจะคุมได้ง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องบวกทีละ3เดซิเบล3เดซิเบล3เดซิเบลก็คือบวกทีละ1 2 3อะไรเนี้ยเราก็ปรับสดได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะคาเมร่าอันนี้น่าจะย้อมสีซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์คมั้ยไหนลองดูซิปึ๊ดลากเข้าไปออนแอร์นี่ใส่หลัดป่ะใส่หลัดใส่ลิฟเหมือนเดิม2กล้องซ้ายขวาเหมือนเดิมนี่เปลี่ยนแล้วหรือว่ามันล็อกอยู่ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้ตรงคาเมร่าตรงนี้ที่เขาแถมเป็นฟังก์ชันเพิ่มมาอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับอ่ะหมดละสวิตเชอร์เนี่ยควบคุมง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไลฟ์เนี่ยเราก็ไปไลฟ์ที่ OBS เหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ setting เนี่ยแล้วก็ไปที่ใส่คีย์สตรีมของ Facebook ของ YouTube อะไรก็ว่าไปเหมือนเดิมอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่ามันจะไลฟ์ออกไปได้ยังไงนะครับวิธีถ้าจะทำให้มันไลฟ์ออกไปเนี่ยผมอาจจะต้องไปหาสายแลนเสียบพอร์ตแลนตรงนี้ถึงจะไลฟ์ออกไปได้อ่ะผมได้พอร์ตแลนมาแล้วนะครับผมก็เสียบพอร์ตแลนเข้าไปปั๊บทีนี้วิธีการที่ผมพอจะทราบมาแล้วศึกษามาก็คือเรามาที่เอาท์พุตนะครับเอาท์พุตอยู่ตรงนี้เห็นไหมแถบเอาท์พุตด้านขวาปุ๊บแล้วมันจะมีคำว่าไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมตอนนี้มันออฟอยู่นะครับเหมือนกับไอ้หน้าจอพรีวิวที่อยู่ตรงนี้นะคือไปที่ Facebook
ทวิต YouTube ได้3แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ default ไปกับเป็นคีย์สตรีมคีย์ของมันทวิต YouTube primary secondary quality เลือก quality ได้ด้วย hyper deck high hyper deck medium hyper deck low คืออะไรไม่รู้ streaming high อ๋ออันนี้คืออะไร quality ของ hyper deck ผ่าน hyper deck เหรอ hyper deck อาจจะเป็นชื่อของอุปกรณ์ของเขานะเดี๋ยวลองเสิร์ชดูก่อนHyper Deck เป็นอุปกรณ์ของ Blackmagic นะครับเนี่ย Hyper Deck เป็นอุปกรณ์ของ Blackmagic ซึ่งไม่น่าจะใช่อย่างที่เราต้องการนะครับอ่ะผมเข้าหน้า Facebook ของผมก่อนไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดลองดูซิมันจะไปไหมอ่ะเรา use stream key นะครับ use stream key ปึ๊บมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ URL นะครับกับ stream key เหมือนตามปกติเราไม่ต้องวางเซิร์ฟเวอร์เราวางคีย์ stream อย่างเดียวเลยปั๊บอ่ะแล้วก็กด on air ตรงนี้ปั๊บกดออนไลน์แล้วหน้า Facebook มาไหมมาครับเห็นไหมมาเออมาด้วยเสียงก็มานะครับเออคือเอาแค่คีย์สตรีมมาใส่นะครับตรงนี้ออนแอร์ก็จะนับเวลานะถ้าเกิดว่าหมุนมาดูที่ตัวหน้าจอพรีวิวนะครับจะสังเกตว่าข้างล่างเนี้ยก็นับเหมือนกันตอนนี้บิตเรทที่ส่งออกไปคือ89เมกะไบต์ต่อวินะครับแคชโอเคไปทาง Facebook นะก็ได้นะครับไปก็ได้เนี่ยที่หน้าจอ Facebook ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 9 10ตัดกล้องนะครับตัดกล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยเห็นมั้ยก็มาแล้วถ้าเกิดไลฟ์ออกไปก็เป็นความเร็ว 720p นะครับเนี่ยเห็นมั้ย 720p นี่อยู่ตรงนี้ภาพมาสูงสุดที่มันส่งออกไปก็คือ 1080p 60เฟรมนะเห็นมั้ย 1080p 60 1090 คูณ 1080 60เฟรมต่อวินะครับก็เรียกว่าใช้ได้โดยที่อันนี้ไม่ได้ผ่าน OBS นะสมมุติผมปิด OBS ไปนะครับปิด OBS ไปก็คือตอนนี้มันไลฟ์ผ่าน Atem Software Control แต่ไอการไลฟ์ออกไปแบบนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการไลฟ์เปล่าๆเลยนะครับก็คือไม่ได้มีโลโก้อะไรโผล่มาทั้งสิ้นนะครับเหมือนซอฟต์แวร์มันแค่สตรีมออกไปแค่ส่งสตรีมออกไปแค่นั้นเองนะครับผมก็กดสวิตเชอร์ไปสิเปลี่ยนมุมไปเนี่ย Atem Software Control ก็เป็นแบบนี้ก็นับเวลาไปนะครับที่ออนอยู่ตอนนี้แต่ว่าผมไม่ได้กดถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวผมจะลองกดไลฟ์สตรีมไปที่ขอเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันแล้วกันนะครับถ่ายทอดสดปั๊บขอดูที่หน้า Facebook ตัวเองหน่อยปึ๊บไลฟ์อยู่เห็นไหมตรงนี้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 90ขอฟังเสียงหน่อยสิเสียงมาไหมหูฟังนะครับเวลาไลฟ์จำเป็นมากนะครับมาเฮ้ยเสียงไม่มาอ๋อเพราะโปรแกรมเอาไมค์ผมยังออฟอยู่ผมต้องกดเป็นออนนะครับอย่าลืมนะครับเราเสียบไมค์ไหนเข้าไปเนี่ยอย่าลืมกดไมค์ตรงนี้เป็นออนด้วยนะไม่งั้นเสียงมันไม่มานะเนี่ยออดิโอเนี่ยตอนแรกมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันออฟอยู่เราต้องออนมันนะครับโอ้เสียงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแหกมากเลยผมก็อาจจะลดไปสักเลเวลนึงนะครับปึ๊บกดลดไปลบ3เดซิเบลนะครับลบ3เดซิเบลเนี่ยลบ3ไปลบ3เดซิเบลนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้เห็นมั้ยเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่กล้อง1นะนี่กล้อง2นะแล้วนี่กล้อง3นะนี่กล้อง4นะแล้วเดี๋ยวรอหน้าจอนี้มันเปลี่ยนนะครับไลฟ์ไป Facebook นะครับมันจะมีดีเลย์อยู่แล้วนะครับมันจะมีดีเลย์อยู่แล้วแล้วกลับมากล้อง1ดีเลย์คือจะประมาณ8ถึง16วินะครับ8ถึง16วินี่ฮะมั้ยเปลี่ยนละก็คือเรียกว่าส่งภาพออกไปไลฟ์ได้ตามปกตินะครับแล้วถ้าสังเกตตัว Atem ตรงเนี้ยมันมีคำว่า on air อยู่เห็นมั้ยก็คือเป็นสีแดงแล้วถ้าเราจะหยุดเรากดออฟตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใส่คีย์สตรีมอะไรเข้าไปใน Blackmagic เสร็จเรียบร้อยแล้วอะในเนี้ยใส่คีย์สตรีมของ Facebook อะใส่ไปเรียบร้อยนะครับเรากดออฟได้เลยครับกดออฟปุ๊บก็คือจะหยุดส่งข้อมูลไปนะครับหยุดส่งข้อมูลไปเนี่ยไลฟ์ก็คือจบการถ่ายทอดสดแล้วสิ้นสุดการถ่ายทอดสดนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าในกรณีเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคุมไอ้นี่อยู่ดีไม่งั้นเราจะใส่สตรีมคีย์ยังไงถ้าเกิดใช้คอมไม่ใช้ OBS ไม่ไวกว่าเหรอเราจะได้ใส่พวกเอฟเฟคใส่โลโก้อะไรได้ง่ายด้วยนั่นสิผมกำลังคิดอยู่ว่าใช้ในกรณีไหนนอกจากว่ามันจะสามารถแบบเนี่ยเสียบสายแลนปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมี Wi-Fi เราจะได้แบบใส่ผ่านมือถือเราจะได้ไปสตรีมข้างนอกได้ผ่านมือถือแต่เหมือนมันจะยังไม่มี Wi-Fi นะครับเหมือนจะยังไม่มี Wi-Fiแล้วก็ยังไม่มีแอปในมือถือด้วยหรือเปล่าทำให้ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าเราจะใช้แบบนี้ตอนไหนดีหรือว่าเราตั้งค่าแบบนี้ไว้ใน Facebook แล้วมันก็จะเซฟค่านี้ลงในเครื่องนี้ไปเลยหรือเปล่าสมมุติเราไปข้างนอกแบบนี้แล้วก็เสียบสายแลนอันนึงต้องมีสายแลนด้วยนะ Wi-Fi ไม่ได้นะแล้วก็คือกด on air ตรงนี้เลยพอกด on air ปุ๊บ
มันถึงจะส่งไปอย่างเงี้ยกดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่มีที่ส่งแล้วล่ะไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเก่ามันจบไปแล้วที่สตรีม Facebook มันก็รันใหม่ทุกครั้งผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าเอามาทำใหม่แต่ว่าอ่ะนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่แอปพลิเคชันเขาสามารถสตรีมส่งออกไปทาง Facebook ได้นะครับแล้วคิดว่าทาง YouTube ก็ไม่น่ามีปัญหานะอ่ะลองทาง YouTube ดูเดี๋ยวผมกดออฟก่อนยุด YouTube Studio นะครับ Creator Classic อ่ะแล้วข้างล่างของ YouTube เนี่ยมันก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีคีย์สตรีมอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนการไลฟ์ด้วย YouTube ปกติแหละผมก็ก๊อปไปแล้วก็เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มตรงเนี้ยนี่ที่ซอฟต์แวร์ไอเทมซอฟต์แวร์คอนโทรลนะเปลี่ยนเป็น YouTube นะครับใส่คีย์เข้าไปซึ่งคีย์ตรงนี้แม่งไม่ได้จะต้องกดรีวิวก่อนนะครับใน YouTube เนี่ยก๊อปตรงนี้ก๊อปแบบตัวอักษรจุดๆนี้ไม่ได้นะกดรีวิวก่อนปึ๊บแล้วคุณก็ก๊อปตัวอักษรตรงนี้ไปนะครับเปิดไอเทมซอฟต์แวร์คอนโทรลแล้วก็วางคีย์สตรีมของ YouTube เข้าไปนะครับควอลิตี้เลือกกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกฮะเป็นสตรีมมิ่งไฮแล้วกันอ่ะไฮสุดเลยดิสเพลย์สเตตัสด้วยอ่ะแล้วกดออนแอร์กดอันนี้เลยหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่แผงคอนโทรลผมลองกดที่แผงคอนโทรลดูนะกดปึ๊บกดที่แผงคอนโทรลปึ๊บไอ้ตรงนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วนะครับดูที่หน้า YouTube ครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาแล้วนะครับมาแล้วภาพมาแล้วเอ้ยเป็นไงภาพชัดใช้ได้นะคือความละเอียดตอนนี้คือ Full HD 60เฟรมเรทเห็นมั้ยตรงนี้ Full HD 60ก็เรียกว่ามานะครับเดี๋ยวผมลองตัดสลับกล้องนะกล้อง1ตอนนี้กล้อง1นะกล้อง2นะครับกล้อง3แล้วก็กล้อง4นะครับอ่ะถ้าดูหน้าจอตรงนี้นะครับเห็นว่าผมตัดสลับไปกล้อง4แล้วผมตัดกลับมาที่กล้อง1อ่ะในหน้า YouTube ก็มันก็จะอัปเดตตามมาประมาณ YouTube จะดีเลย์น้อยกว่า Facebook ประมาณ4วินะครับพูดง่ายๆก็คือประมาณ4ถึง10วิอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยก็ใช้ได้นะครับจบก็เรียกว่าไลฟ์ไปทาง YouTube ได้แล้วนะครับโดยที่ไร้โลโก้ไม่มีโลโก้เลยนะครับไม่มีโลโก้เลยถ้าผมจะหยุดผมกด Stop บนคีย์นี้นี่บนแผงควบคุมกด Off นะครับกด Off ปึ๊บหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วสตรีมคอมพลีทแล้วนะครับขึ้นสตรีมคอมพลีทตรงนี้แล้วคือจบการไลฟ์นะครับแปลว่าเสียบสายแลนแล้วไลฟ์ด้วย Atem Software Control ใช้ได้จริงนะครับไปทาง Facebook ทาง YouTubeได้นะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวขอสรุปพาร์ทนี้ก่อนนะครับก็คือเราสามารถใช้สาย USB Type C เนี่ยต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้มันเป็นวิดีโอแคปเจอร์เอาไปใช้ไลฟ์ได้ภาพติดเสียงมาออกไปทาง Facebook ไปทาง YouTube ผ่าน Atem Software Control ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วน Preview ใช้1 2 3 4 Preview ที่จอนี้นะครับแล้วก็เป็นตัววิดีโอเอาที่แป้นนี้แป้น1 2 3 4ตัวนี้นะครับวิดีโอเอาซึ่งถ้าจะเห็นชัดคุณก็ต้องหาโปรแกรมแคปเจอร์อ่ะใน Atem Software Control มันไม่มีหน้าแคปเจอร์ให้เราดูอ่ะเนี่ยจริงๆควรจะโชว์นะว่าแคปภาพออกมาแล้วเนี่ยโชว์ในนี้นะครับผมก็เลยต้องมาเช็คจาก OBS โปรแกรมแคปเจอร์ของผมเนี่ยอ่ะ Preview นี่อยู่นี่แล้วก็ On Air อยู่นี่นะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็คือต่อ HDMI เข้าจอแยกไปหรือจะดู Multi View ก็ได้นะครับแต่ถ้าดู Multi View ไอ้การกดเลข1เลข2เลข3นี้ก็คือไปทั้งคู่นะ Preview กับโปรแกรมเหมือนกันเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองฟังก์ชันในการเรคคอร์ดลง SSD ดูบ้างนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะขอถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกก่อนผมถอดสาย USB Type C ตรงนี้ปั๊บออกไปนะครับ USB Type C ตรงนี้ไม่ใช้แล้วแล้ว HDMI out เนี่ยเอาที่ผมไปที่จอเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปแคปเจอร์ที่การ์ดแคปเจอร์ของผมนะครับก็คือ Ever Media ตัว GC573 ตัวนี้วิดีโอแคปเจอร์อ่ะถอดตรงนี้ออกไปปั๊บในกรณีนี้นะครับสายแลนไม่ได้ใช้แล้วนะครับถอดทิ้งนะครับถอดทิ้งเราจะต่อ HDMI out ตัวนี้นะครับไปเข้าที่การ์ดแคปเจอร์ที่คอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น USB ก็ได้นะจะเป็น PCI Express ก็ได้นะครับปั๊บการ์ดแคปเจอร์คือไอตัวล่างสุดตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้า HDMI in นะครับซึ่ง HDMI in อยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้เสียบเข้าไปนะครับโชว์เรียบร้อยให้การ์ด Ever Media GC573 ตัวนี้นะครับเป็นตัวแคปเจอร์ไปไลฟ์ที่ OBS นะแปลว่าตอนนี้นะครับเราจะไม่มีมัลติวิวให้ดูแล้วนะครับไม่มีมัลติวิวให้ดูแล้วเราก็ใช้ HDMI out เนี่ยแคปเจอร์ที่ Ever Media เลยดูที่หน้าจอนะครับในคาเมราเนี่ยที่ตอนนี้ภาพมันค้างไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมดึง USB ออกเราเปลี่ยนจาก Blackmagic Design เป็นการ์ดแคปเจอร์ Ever Media GC573 ตัวนี้ปั๊บไม่มานะครับไม่มากด Deactive รอบหนึ่งกด Active รอบหนึ่งไม่มาผมปิดก่อนแล้วเปิดใหม่ตอนนี้เท่าที่ผมลองแคปนะครับคือไม่มานะครับสัญญาณไม่มาถ้าเกิดว่าเราเลือกที่กล่องเนี่ยเป็นโปรแกรม out นะ PGM แต่ถ้าเป็นมัลติวิวเนี่ยมัลติวิวมันเหมือนจะมาแวบๆนึงนะคือกำลังงงอยู่ว่าทำไมไม่มาเนี่ยพอเป็นมัลติวิวปุ๊บภาพมานะครับเราก็แคปมาเอาเป็นหน้าจอมัลติวิวซึ่งก็จะไม่มีประโยชน์นะครับ เนี่ยพอผมเปลี่ยนเป็น PGM out ปุ๊บมัน
ม่ได้นะสัญญาณมันไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนการ์ดแล้วกัน Evermedia Card ของผมเนี่ยหรือเปล่านะครับลองเปลี่ยนเป็นกล่อง Capture ของ Advanced Photo System ที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วกันนะลองสิเสียบ USB เข้าไปปั๊บเสียบ USB แล้วนะครับแล้วผมก็เอา HDMI ที่เสียบเข้าการ์ด Capture เนี้ยมาใส่ USB สิเสียบนะครับปั๊บแล้วก็ลอง Capture ดูวิดคาเมร่านะครับเปลี่ยนเป็น APS นะครับปั๊บมาแล้วมาแล้วนะครับ1 2 3 4เฮ้ยไม่โชว์เลข2 3 4อ๋อโอเคเราต้องเลือกที่1 2 3 4ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันออกมาเป็นพรีวิวอยู่เดี๋ยวผมขอทำให้มันเต็มจอก่อนคลิกขวานะครับไปที่ Transform นะครับไปที่ Fit to Screen นะครับปั๊บมาละการแคปเจอร์ตัวนี้ผมเพิ่งลงใหม่กับคอมเครื่องใหม่นะครับอาจจะมีปัญหาช่างมันก่อนนะครับทีนี้โปรแกรม Out ตอนนี้มันคือคล้ายๆกับเป็นหน้าจอพรีวิวที่เขาเอามาโชว์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็น MV นะครับมัลติวิวนะครับกดปั๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นภาพมัลติวิวปกตินะครับอันนี้ HDMI Out ปกติกล่องแคปเจอร์ของ Advanced Photo System นะครับแคปเจอร์ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วถ้าเป็นโปรแกรมธรรมดาโปรแกรม Out นี่สีขาวตรงนี้ PGM ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้ตุ่มตรงนี้ใช้ได้หมดสรุปว่าไอตัว HDMI out ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมคือสามารถเอาไปใช้แคปผ่านกล่องวิดีโอแคปเจอร์ได้นะครับที่ผมลองคือของ Advance นะครับจริงๆแบบ PCIe ก็เคยแคปเจอร์ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนช่างมันแต่ว่ามันปล่อยสัญญาณ HDMI out ออกไปเหมือนเดิมนั่นคือประเด็นทีนี้เรื่องหลักก็คือผมจะใช้ไอพอร์ตที่มันเหลืออยู่เนี่ย USB Type C ตรงนี้นะครับ USB out เนี่ยผมจะเสียบเข้าไปปั๊บเสียบ SSD ตัวนอกเข้าไปปั๊บนี่สเตตัสนะครับไอ้ตรงดิสตรงนี้มันจะมีแสงสว่างมากนะครับโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเกิดดูใน Atem Software Control ซึ่งดูไม่ได้ในนี้นะครับเพราะว่าสาย USB Type-C ไม่ได้ถูกใช้นะครับเนี่ยดิสอยู่ตรงนี้เราก็กดเรคคอร์ดลงไปนะครับกดเรคคอร์ดเสียงออนอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็เลยเช็คไม่ได้เหมือนเดิมนะว่าเสียงเข้าไม่เข้านะครับก็ต้องมาเช็คจาก OBS นี่แหละไมค์เรามาเลือกที่ Advanced Photo System เนี่ยมาละเห็นนะกดเรคคอร์ดนะครับปั๊บไม่ขยับมันไม่ขึ้นสีแดงที่ตรงเนี้ยผมถอดใหม่นะผมถอดออกก่อนปึ๊บแล้วผมเสียบเข้าไปใหม่อันนี้เป็น SSD เปล่าเลยนะครับเปล่าๆเลยแล้วกดเรคคอร์ดปั๊บไม่ได้ผมลองเปลี่ยนอันแล้วกันสมมติว่าเป็นตัวนี้เป็นอีกตัวนึงแล้วกันAlexaของผมเนี่ยเสียบเข้าไปปั๊บดิสเป็นสีเขียวถ้าได้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมผมเดานะผมกดเรคคอร์ดนะปั๊บได้แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับคือบันทึกได้แล้วตอนนี้น่าจะบันทึกอยู่นะครับผมลองพูดดูนะPGM เอามาเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กล้อง1นะกล้อง2นะกล้อง2กล้อง3นะกล้อง3กล้อง3เป็นฮีโร่8นะครับแล้วกล้อง4นะครับกล้อง4อยู่ตรงนู้นนะครับกล้อง4อยู่ตรงนู้นเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณภาพภาพเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดไหมเนี่ยเรคคอร์ดอยู่นะเรคคอร์ดอยู่ซึ่งมันจะไปสร้างโฟลเดอร์หรืออะไรยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ดูคือตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับหยุดนะครับหยุดเรคคอร์ดผมกดสต็อปนะปั๊บเรียบร้อยสเตตัสกลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วนะครับผมถอดออกขออนุญาตไปเสียบเข้าที่คอมก่อนมาดูไฟล์กันนะครับไฟล์ที่เรคคอร์ดลง Alexa อยู่นี่น่าจะอันนี้มั้งอันไทเทิลเนี่ยอันไทเทิลกดเปิดเพลย์ดูเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10กล้อง1นะกล้อง2นะกล้อง2กล้อง3นะกล้อง3กล้อง3เป็นฮีโร่8นะครับแล้วกล้อง4นะครับกล้อง4อยู่ตรงนู้นนะครับกล้อง4อยู่ตรงนู้นเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณภาพภาพเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดไหมจากไฟล์ที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่ามันสามารถเรคคอร์ดได้นะครับแล้วภาพก็คือโอเคนะครับเอาไปส่งงานได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโลโก้อะไรอ่ะก็คือเป็นภาพตอนสวิตช์แบบเปล่าๆอ่ะคุณก็ไปใส่เอฟเฟกต์เอาเองแล้วกันนะครับแต่ผมยังงงว่าทำไมแซนดิสผมไม่ติดนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันหรือเปล่านะครับดังนั้นในเบื้องต้นอาจจะต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับว่าอันไหนติดบ้างอันไหนไม่ติดบ้างนะครับที่ผมเคยเห็นเขาทำก็คือมันเป็นแฟลชไดรฟ์นี่แหละของแซนดิสที่มันเป็นแบบมีพอร์ต USB Type-C มาให้อ่ะแล้วข้างในน่าจะเป็นแฟลชเมมโมรีนะครับแต่อันนี้แบบก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมอันไหนไม่ติดอันไหนติดนะครับหรือผมอาจจะต้องกดเรคคอร์ดใน Atem Software Control ซึ่งไม่มีนะครับไม่มีโชว์เราต้องดูในไหนได้บ้างอ่ะดูหน้าจอมัลติวิวแล้วกันOBS นะ Capture นะผมเปลี่ยนเป็นมัลติวิวนะครับปั๊บแบบนี้มันยังเป็นสต็อปอยู่คือกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยหน้าจอ OBS เนี่ยเป็นสต็อปอยู่กดไม่ได้นะครับ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวว่าต้องฟอร์แมตเป็นแฟต32หรือว่า NTFS อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าปกติผมก็ใช้ NTFS นะเนี่ยพอเสียบปุ๊บขึ้นเจอนะครับมันจะโชว์เลยนี่มันจะโชว์ตรงนี้เลยสามารถบันทึกได้นะครับได้อีกกี่นาทีก็ว่ากันไปนะเพราะถ้าเกิดผมกดเรคคอร์ดไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันจะขึ้นเวลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตอนนี้คือยังงงๆอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับให้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เป็น EXFAT ดูครับน่าจะได้เดี๋ยวผมลองฟอร์แมตดูนะครับปกติใช้แต่ NTFS ไงไม่เคยลองเป็น EXFAT เลยครับเดี๋ยวลองดูนะคลิกขวานะครับฟอร์แมตนะครับป๊าบมีอะไรให้เลือกบ้างมี REF EXFAT นะครับEXFAT ก็ได้ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วลองต่อดูนะครับป๊อปดูว่าตรงนี้มันขึ้นเปล่าเสียบเข้าไปป๊อปเฮ้ยขึ้นแล้วเย็ดเคโอเคต้องเป็น EXFAT นะครับดูนี่ขึ้นสีเขียวแล้วเป็น EXFAT นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากที่บอกนะครับอ่ะประมาณนั้นกดเรคคอร์ดนะครับปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงแล้วก็หน้าจอนี้ก็จะวิ่งนะครับวิ่ง3 4 5 6 7 8เป็น EXFAT โอเคอ่ะไล่เคลียร์คำตอบรู้ไปทีละอย่างนะครับเป็น EXFAT ทำได้ต้องฟอร์แมตเป็น EXFAT นะครับเอ๊ะแล้วไอ้ตัว Alexa เก่ากูเป็น EXFAT หรอวะจำได้ว่าไปใช้ NTFS มาตลอดโอเคจบประมาณนี้อ่ะเบื้องต้นประมาณนี้ก็เรียกว่าพอร์ตมันได้คอร์ดได้แหละแต่ว่าพอมันไม่มีสเตตัสหรือไม่มีจอย LED ไว้ข้างหน้าเนี่ยเราก็เลยไม่รู้นะครับไม่รู้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น PGM โปรแกรม out เนี่ยก็คือไม่รู้สเตตัสเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมเนี้ยในการสวิตช์เพื่อบันทึกภาพตอนเราถ่ายทอดสดนะครับมีคนถามว่าไอเนี่ย HDMI เอามาที่ไอกล่อง Advance แล้วเนี่ย HDMI Pro ไปกล่อง Advance แล้วเข้ามือถือต่อติดไหมOTG อยู่นี่เสียบเข้าไปแล้วต่อกับมือถือนะครับป๊าบเปิดคาเมร่าไฟไลท์ขึ้นมารอแป๊บนะสตาร์ทมันก็จะเจอนะครับว่าเนี่ยวิดีโอแคปเจอร์ USB 3.0 นะเจอนะแคปเจอร์เลยไหมกดโอเคกดโอเคโอเคมาแล้วนะครับมาใช้ได้นะครับใช้ได้สวัสดีครับแล้วก็กดสวิตเชอร์นะครับกดสวิตเชอร์เป็นกล้อง2นะครับท็อปวิวนะครับ GoPro Hero 7อยู่ตอนนี้นะครับกล้อง3กล้อง4นะครับพูดง่ายๆว่าจะเอา Atem Mini เนี่ยมาต่อเข้ากับกล้อง4ตัวเนี่ย4ตัวเนี่ยคุณต้องต่อผ่านกล่องวิดีโอแคปเจอร์คือ Advance นะครับ Advance แล้วต่อเข้ามือถือทำได้นะครับทำได้แต่ถ้าต่อตรงจาก Type C เข้ามือถือเอาสาย USB Type C นี้นะครับมาเสียบเข้ามือถือโดยตรงเลยป๊าบไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับแบ็คก่อนแบ็คออกไปเปิดใหม่ล็อกอิน Facebook สตาร์ทอีกรอบปั๊บอันนี้เป็นกล้องหลังกล้องข้างหลังนะไม่ใช่นะสวิตช์ไปที่ไม่ได้ไม่เจอคือไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยเสียบใหม่ปึ๊บมันกลายเป็นชาร์จไฟแทนทำไมมันกลายเป็นชาร์จไฟแทนวะไม่ได้ตั้งแต่เอเทมตัวแรกที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับเอาให้ชัวร์ลองเปลี่ยนสายเลยอ่ะมีสายไทซีอีกเส้นนึงบอกเลยว่าจะทดสอบให้ทุกคนดูเนี่ยผมต้องเตรียมสารพัดโคตรพ่อโคตรแม่สายเยอะมากปั๊บอ่ะแล้วเสียบเข้ากับไทซีตัวนี้ปั๊บเป็นพอร์ตชาร์จไฟทำไมมึงชาร์จไฟให้กูล่ะกูไม่อยากได้ชาร์จเอาภาพให้กูเดี๋ยวนี้สรุปไม่ติดนะครับตอนนี้จะเสียบเข้ามือถือนะครับใช้กล่อง Advance อย่างเดียวเลยนะครับ Advance Photo System กล่องสีเงินนะกล่องเงินที่ไหนไม่ได้นะต้องกล่องสีเงินที่มันสกรีนว่า Advance นะครับซึ่งตอนนี้ของผมมันเลือนไปหมดแล้วนะครับเนี่ยกล่องสีเงินแบบนี้นะแบบนี้แต่ของผมมันเลือนไปหมดแล้วนะครับไม่เหมือนไม่ได้นะอ่ะสรุปนะครับไอ้เจ้า Atem Mini Pro ตัวนี้คุ้มค่าหรือเปล่าถ้าพูดกันตามตรงเอาแบบรีวิวความเห็นผมนะผมว่าถ้าเทียบกับทุกฟังก์ชันที่มันให้มาที่มันใส่เพิ่มมาจาก Atem Mini ตัวธรรมดาเนี่ยตัวที่ผมมีเนี่ยแล้วบวกเงินปีกประมาณ 10,000 นึงเนี่ยผมว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้มแปลกๆเพราะว่าพอร์ตมันให้มาจำกัดพอร์ตมันให้มาเท่าเดิมแล้วก็หลายอย่างเราจะต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ในการช่วยควบคุมเอเทมตัวเอเทมซอฟต์แวร์คอนโทรลซึ่งมันไม่สามารถควบคุมทั้งหมดผ่านมัลติวิวได้แล้วมัลติวิวมันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรวะทำมาอาจจะไม่คุ้นละกันเรียกว่าไม่คุ้นผมละกันเพราะว่าพอเราจะดูจอซ้ายอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปกด1 2 3 4มันก็จะเป็นเต็มจอแทนอ้าวเราอยากดูจออื่นอ่ะแล้วก็ต้องมานั่งไล่กดคือมันดูทีเดียวไม่ได้ไงมันดูทีเดียวทั้งหมดไม่ได้แล้วขอเปลี่ยนเฉพาะกรอบเนี้ยไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนในคอมพิวเตอร์ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องเสียบสาย USB Type-C เข้าไปซึ่งไอ้สาย USB Type-C เนี้ยเขาชูว่ามันสามารถเรคคอร์ดได้แต่ถ้าเกิดเราเอาไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วฟังก์ชันในการเรคคอร์ดนี้ก
ก็ไม่ได้ไงเข้าใจป่ะดังนั้นสาย USB Type-C ที่เขาชูว่าไอเนี่ยมันคือการ Capture ในตัวเอาไว้ส่งภาพแล้วก็เสียงเนี่ยเอาไปไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยพอร์ตเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมีแค่1พอร์ตพอร์ตเดียวฟังก์ชันเรคคอร์ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไปเรคคอร์ดในคอมพิวเตอร์เอาส่วน HDMI out ถ้าเกิดมาทางนี้แล้วนะมีหน้าที่เดียวของมันเลยก็คือเอาไปเป็นจอมัลติวิวเท่านั้นนะครับมันก็จะไม่คุ้มถ้าเกิดว่าเราเอา HDMI out ต่อไปเนี่ยแล้วก็ไปต่อห้องกับการ์ดแคปเจอร์ตัวอื่นซึ่งมันก็จะเสียความเป็นมัลติวิวไปแล้วเราจะซื้อมาทำไมอ๋อเราซื้อมาเพื่อเอาพอร์ต Type-C เนี่ยมาเรคคอร์ดอันนี้ใช่ไหมมันคุ้มไหมกับไอ้เงิน 10,000 ที่บวกเราแคปเจอร์ใน OBS ได้ไหมคือผมยังหาลักษณะงานที่มันเหมาะกับมันลำบากอยู่นะครับนึกภาพออกไหมคือโดยฟังก์ชันการใช้งานผมเข้าใจหมดแล้วว่ามันทำงานยังไงแล้วก็อธิบายสอนไปเมื่อกี้แล้วนะครับความเห็นของผมก็คือมันให้มาฟังก์ชันที่มันให้มาดีแต่พอร์ตที่มันมีอ่ะมันไม่เติมให้มันก็เลยไม่พอสิ่งที่ควรจะเติมให้คือพอร์ตมัลติวิว HDMI out แยกมัลติวิวอันนี้ที่ผมความเห็นผมนะควรจะแยกอย่าปนเพราะถ้าจะขายไอ้ความที่มันจะต้อง external record เนี่ยไอพอร์ต USB Type-C มันต้องเหลือไว้แต่นี่มันเหลือไม่ได้เพราะ Type-C เนี่ยเราต้องเอาไปเป็นการ์ดแคปเจอร์แล้วนึกออกไหมครับและการที่เราอยากจะใช้หน้าจอเนี้ยยาวๆเนี่ยยาวๆเพื่อดูพรีวิวเนี่ยฟังก์ชัน2อันบนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยเราไม่ได้ใช้เลยเราจะได้ดูแค่ไอจอเล็กๆนี้เพราะเราอยากดูกล้องอื่นเราก็ต้องดูจอเล็กถูกป่ะเราจะดูกล้องอื่นเราต้องดูจอเล็กเราอยากดูจอใหญ่มันก็กลับกลายเป็นว่าเราจะต้องแบบปิดกล้องอื่นไปเลยแล้วก็สุ่มกดไอพรีวิวตรงนี้เท่านั้นซึ่งถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ไอ้ฟังก์ชันของหน้าจอมัลติวิวที่เราจะต้องเช็คสเตตัสเสียงมันก็จะหายไปมันก็ดูไม่ได้ถ้าเป็น Device Well หรือว่า Lowland V1 HD อย่างเงี้ยมันโชว์ทั้งหมดแล้วพรีวิวกับโปรแกรมเอาอะคือโชว์ที่หน้าจอมัลติวิวทั้งหมดคือหน้าจอเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังนั้นผมเลยรู้สึกว่า1 Layout อะมันทำมาแปลกๆก็คือมันเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้อะเพื่อให้ใช้ฝั่งเนี้ยเป็นตัวพรีวิวแต่มันไม่ให้พอร์ตมาเพิ่มหรือถ้ามันให้พอร์ตมาเพิ่มเลย์เอาท์ควรจะเปลี่ยนก็คือเอาชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมาเป็นมัลติวิวไปเลยคืออย่างนี้พูดเป็นความเคยชินของผมแล้วกันสมมุติว่าถ้าเป็น Device Well ข้างบนมันเป็นโปรแกรมเอาท์ข้างล่างเป็นพรีวิวเวลากดเนี่ยมันดูง่ายเวลากด1กด2เนี่ยแล้วก็กดออโต้ทรานซิชันไปเราจะรู้ว่าเลข2เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเลข1นะอะไรทำนองเนี้ยเหมือนกันถ้าเป็น Lowland V1 HD คือกด1กด2เราจะได้รู้ว่าจาก2เนี่ยเราเฟดขึ้นไปปุ๊บมันจะทรานซิชันเป็น1นะอันนี้เก็ตซึ่งไอ้พวกนั้นมันจะโชว์ในหน้าจอมัลติวิวอยู่แล้วแต่อันนี้เราจะต้องกด2กด4นะครับแล้วก็กดออโต้ไปคือมันไม่ไปไงคือตอนนี้ไอ้ปุ่มพรีวิวด้านขวาเนี่ยกับปุ่มด้านซ้ายเนี่ยมันเหมือนแยกออกจากกันเลยผมจะกดออโต้เนี่ยเพื่อให้มันทรานซิชันจากกล้อง1เนี่ยไปเป็นกล้อง2ที่พรีวิวอยู่ตอนนี้กูจะเอาเนี่ยปุ๊บกดออโต้มันไม่ไปคุณต้องมากดไอ้ปุ่มด้านซ้ายนี่อยู่ดีมันถึงจะไปพูดง่ายว่าทรานซิชันเนี่ยคุมด้วยไอ้ด้านซ้ายนี่ทั้งหมดไอ้เนี่ยเหมือนมีไว้ดูเฉยซึ่งมันก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับดังนั้นใครซื้อ Atem Mini Pro ไปเนี่ยผมว่าต้องเล่นกับมันสักพักนึงเรียกว่าไอ้ที่ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยมันดูเหมือนยากแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือหมายถึงเทียบกับยี่ห้ออื่นถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้ไปตัวแรกแล้วเล่นกับมันสักพักเดี๋ยวคุณชินแล้วปุ๊บไอ้ที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่ามันงงๆอยู่ดีเพราะว่ามันเคยมีแบรนด์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่มันทำมาแล้วมันง่ายกว่านี้อันนี้แบบมันเหมือนพื้นที่มีจำกัดแค่นี้ก็เลยใส่ฟังก์ชันให้มันรู้สึกว่ามันทำได้อะแต่ว่าหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ชินกับผมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเหมือนจะบ่นๆไปละแต่จริงๆแล้วถ้าโดยลักษณะการใช้งานความคุ้มค่าบอกตามตรงว่าถ้าเกิดคนเอาไปใช้งานเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับผมเนี่ย Atem Mini ตัวธรรมดาเนี่ยคุ้มมากคือจ่ายแค่11,000เป็นการ์ดแคปเจอร์เป็น4 HDMI out แล้วก็ยอมสวิตช์แบบตาบอดไปตาบอดก็ได้เพราะว่าโพสิชันมันทำมาแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องดูพรีวิวอะไรฟังก์ชันใช้แค่นี้ราคาเท่านี้จ่ายเท่านี้ได้ขนาดนี้เหลือเฟือนะครับไอเนี่ยคุ้มแต่พอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บบวกอีก11,000หลายๆอย่างทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ฟังก์ชันที่มันเพิ่มมามัลติวิวเนี่ยคือถ้าอยากใช้หน้าจอมัลติวิวให้ได้เต็มที่อ่ะคุณต้องใช้ Atem Software Control น่ะดูจอซ้ายเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เห็นทุกกล้องหมดน่ะคือต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงอ่ะดูอ่ะมันก็เลยยังแปลกๆอยู่บ้างทำให้ผมรู้สึกว่าบวก10,000เนี่ยคุ้มหรือเปล่าว่ามีความรู้สึกว่าไม่คุ้มอยู่นิดนึงกับในอีกมุมมองนึงผมคือคนที่ใช้ G85 ที่ไม่มีพอร์ตหูฟังแล้วผมมีปัญหาในการอัดคลิปมากถ่ายวิดีโอแล้วไม่มีพอร์ตหูฟังเนี่ยผมก็เคยยอมจ่ายราคาอีกเท่าตัวเป็น 70,000 เนี่ยเพื่อซื้อ GH5 ที่ถ่ายอยู่เนี่ยแล้วให้มันมีพอร์ตหูฟังถามว่าคุ้มไหมจ่าย 30,000 เพื่อเพิ่ม1พอร์ต
ไม่คุ้มแต่พอผมใช้งานมาจนถึงประมาณ 3-4 ปีแล้วผลิตคลิปออกมาได้ขนาดนี้มันกลายเป็นคุ้มขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นความคุ้มค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้งานขนาดไหนใช้ประโยชน์ได้ไหมแค่นั้นเองทั้งหมดที่พูดเนี่ยเป็นความเห็นในเชิงรีวิวของผมนะครับวิธีใช้สอนไปแล้วคุณลองดูแล้วดูว่าคุ้มไม่คุ้มสำหรับคุณคุณคิดว่าใช้ได้ไหมเพราะว่าเอาจริงที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันใช้ไม่ยากแค่มันไม่ชินมันไม่ชินเฉยๆเพราะวันนี้ผมเพิ่งได้มาประมาณวัน2วันแรกเองนะครับมันยังไม่ชินแต่ไอความเห็นที่ผมอยากให้มันปรับปรุงอ่ะก็เป็นเรื่องเดิมเนี่ยถ้าเกิดกดปุ่มพรีวิวทางฝั่งขวาเนี่ยกดเลข1 2 3ไปเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยนะโอเคใช้ได้แล้วก็ transition ถ้ามันเชื่อมระหว่าง1 2 3 4ปุ่มซ้ายกับ1 2 3 4ปุ่มขวาได้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมึงเพิ่มพอร์ต HDMI เอามั้ยสักหน่อยเอา1 multi view 1 USB Type C ไป capture 1แล้วก็ USB Type C ที่เอาไว้ record อีก1เอออย่างเงี้ยบวกอีก10,000ผมรู้สึกว่าโคตรคุ้มเลยประมาณนั้นแต่ไม่ว่าความเห็นผมจะเป็นยังไงนะครับไอ้ตัวนี้มากระแสแรงมากดีมากของเพิ่งมาใหม่เนี่ยตอนเนี้ยจองเต็มหมดแล้วนะครับที่ซูมคาเมร่าล็อตแรกเกลี้ยงดังนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะต้องรอล็อต2ล็อต3จ่าย 1,000 ทั้งอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจซูมคาเมร่าแล้วก็จองแล้วก็รออย่างเดียวตอนนี้ถ้าของหมดต้องทำใจนะครับไม่ต้องพยายามหาขวนขวายอะไรมากคือของมันหมดจริงๆถ้าของหมดก็รอไปนะครับก็เรียกว่ารีบจองอะฮอตมากตัวเนี้ยประมาณนี้โดยคอนเซปต์ของ Atem Mini Pro ผมชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าวัสดุมันทำดูดีปุ่มกดง่ายนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มพวกนี้ใช้งานโคตรง่ายเลยดังนั้นคลิปวันนี้เป็นคลิปรีวิวจะไม่ได้สอนวิธีใช้อะไรมากที่มันเป็นฟังก์ชันก่อนหน้านี้นะจะรีวิวส่วนที่มันเพิ่มเข้ามากับความคุ้มค่านะครับอ่ะตัวนี้อีราคาอีกรอบนะครับ 23,750 บาทนะครับสั่งได้ที่ Zoom Camera นะครับเป็นประกันศูนย์นะครับลองดูงานของคุณนะครับว่างานของคุณต้องการมัลติวิวไหมถ้าเกิดว่าเป็นกล้องที่ฟิกมุมแบบผมแบบเนี้ยมุมซ้ายมุมขวาที่มันฟิกแล้วไม่ต้องมีช่างภาพมาคอยแพนซ้ายแพนขวาอย่างเงี้ยผมใช้ Atem Mini ธรรมดาก็พอเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันโฟกัสแน่นอนสวิตช์ไปเลยจำเอาจำได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการดูมุมซ้ายมุมขวาว่าเอ๊กล้องมันใช้ได้หรือยังถ่ายคนอื่นอยู่คนอื่นเขาเข้าเฟรมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการใช้มัลติวิวคุณก็ต้องใช้ Atem Mini Pro อ่ะคุณต้องใช้จอมัลติวิวอ่ะซึ่ง Atem Mini ธรรมดาไม่มีนะครับทำได้อย่างมากแค่ Preview ซึ่งทำในซอฟต์แวร์ก็เหนื่อยมาพอสมควรนะครับผมทำให้ดูแล้วในพาร์ท2นะโอเคคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอโทษที่ยาวหน่อยนะครับพอดีว่ารีวิวอันลิมิตเลยเดี๋ยวใครมีปัญหาสงสัยอะไรทักไปถามในเพจนะครับคอมเมนต์ทางใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับไปละสวัสดีครับ